ขบวนแห่เครื่องสักการะและการประกอบพิธีสักการะบูชาพระธาตุตามประเพณีล้านนาเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้ร่วมงานได้สัมผัสภายในงานหลงไหลเชียงแสนดินแดนแห่งอารยธรรมนะครับงานนี้นอกจากจะมีการปล่อยโคมตามความเชื่อของชาวล้านนาการแสดงวัฒนธรรมของชาวพื้นถิ่นอำเภอเชียงแสนก็ยังมีนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงแสนให้คนที่มาร่วมงานได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองเชียงแสนในอดีตและกาดมั่วครัวเมืองครับกาดมั่วก็คือเหมือนคล้ายๆกับตลาดนัดแบบนี้นะครับจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านรวมทั้งมีลานกิจกรรมให้คนที่มาร่วมงานได้ทดลองหรือว่าทำประดิษฐ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยตนเองสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่คนที่ร่วมงานครับทีนี้นางเกตสุดาสังฆกรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนเล่าให้ฟังว่างานนี้นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงแสนที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปีมีโบราณสถานมากกว่า76แห่งให้ชาวไทยคนต่างชาติได้รับรู้ได้รู้จักแล้วที่สำคัญคือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักครับเนื่องจากด่านพรมแดนปิดไม่สามารถทำการค้าขายข้ามแม่น้ำโขงได้และมูลค่าการค้าเนี่ยหายไปกว่าร้อยละ50ครึ่งหนึ่งเลยนะครับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นก็คาดว่าอาจจะทำให้เกิดหมุนเวียนเรื่องของการเงินได้งานนี้เขาจัดขึ้นเป็นปีแรกและหลังจากนี้จะประเมินกันต่อนะครับถ้าประสบความสำเร็จก็จะจัดเป็นงานประจำปีขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปจัดตามโบราณสถานหรือว่าวัดเก่าแก่ที่มีอยู่ในอำเภอเชียงแสนและอาจจะต่อยอดไปถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ด้วยครับ